เนี่ยเข้าไปอย่างนี้ฮะเดี๋ยวก็ต้องออกมาเข้าไปไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีหน้ากากเนี่ยเข้าไปเนี่ยตำรวจก็ไม่สามารถเข้าไครับ
จายเลยค่ะก็แรงระเบิดนั้นทำให้นะคะก็ผิวหนังนะคะลุกไหม้เลยทีเดียวค่ะมีการนำตัวผู้บาดเจ็บนะคะมาบริเวณที่ทางสวนสัตว์ดุสิตนะคะบริเวณด้านแล้วก็บริเวณด้านหน้าด้านข้างๆของแยกพิชัยนะคะซึ่งนี่ก็คือร่องรอยบาดแผลของคนที่บอกว่าขาขาดขาได้รับบาดแผลลึกเลยทีเดียวค่ะแล้วคนนี้ก็ที่บอกว่าขาขาดนะคะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรนะที่ได้รับบาดเจ็บขา